สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับมาตามหากับข้าวอีกแล้วนะครับด้วยนี่ครับเบ็ดแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะได้กับข้าวนะครับไปทอดให้น้องขิงนะครับเป็นอาหารเย็นนี้หรือเปล่านะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเลยไปลุยกันเลยครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจ๊กครับลุยลุยนี่นะครับเดี๋ยวจะลงเรือลำเดิมไปหาเลาะตีปลานะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับมาไปลงเรือครับผมลุยลุยมาคนเดียวนะครับเรือติกมันก็จะอันตรายหน่อยนะครับก็ต้องระวังนะครับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเรามีกล้องติดตัวมาด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันก็ลึกนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดนะครับไม่ชำนาญก็แนะนำไม่ควรนะครับไม่ควรเดี๋ยวจะเลาะตีเรื่อยๆนะครับพายไปตรงไหนแล้วก็จอดแล้วก็แวะตีไปเรื่อยๆโอ้โหมีแว่นนะครับมีแว่นด้วยโอ้ยไม่แรกเอาเลยนะครับไม่แรกเอาแล้วไม่แรกเอาเลยอ่ะใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่ครับใหญ่พอได้โอ้โหดูดิครับวัดเข้าแก้มพอดีเลยไม่แรกเลยโอ้มาแล้วครับหมานตัวแรกใส่งามดูแล้วโอ้ยใหญ่โอ้โหบัดไม่ค่อยเข้าด้วยนะเนี่ยโอ้ยโดดโอ้หาอีกแล้วครับใจงามโอ้โหวันนี้นี่ตบเด็กวันนี้เนี่ย
ตกเสร็จล้วนๆนะครับเมนูชโดทำเค็มนะครับนี่นะครับผลประกอบการวันนี้ครับก็เป็นชโดนะครับไซส์งามเลย3ตัวโอ้โหนี่เดี๋ยวได้ไปทำเค็มนะครับทำชโดเค็มนะครับวันนี้หมานครับหมานโอ้โหเริ่มต้นปีได้สวยงามนะครับได้3ตัวแล้ว ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพายเรือไปไม่ทันนะครับโอ้โหเสียงปลากัดในป่านะครับก็ยังอยู่ในป่าเยอะนะครับปลาก็วันนี้ถือว่าหมานะครับก็ได้3ตัวนะครับโอ้โหกัดเพียบเลยนะครับกัดแล้วก็ส่งสายไม่ดีบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะครับก็ถือว่าได้กับข้าว3ตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าน้องแมวนะครับน้องแมวได้กับข้าวครับไม่แห้วนะครับกับข้าวคนด้วยแมวด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องลุงโจ๊กนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับอาจจะได้ตัวเล็กๆนะครับไม่ได้ตัวใหญ่อย่างเค้านะครับก็ถือว่าสนุกกันไปนะครับก็โอเคนะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้ผมลุงโจ๊กต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวพายเรือไปมืดแน่นอน โอเคครับผมไซส์งามๆเป็นส่วนตัวครับน้ำหมักเกลือไว้แดดเดียวนะครับไปทอดแม่ใส่ไปนี่ครับต้มยำหัวปลาโดจัดไปแซ่บๆแซ่บๆจัดเองเหรอแซ่บๆแซ่บๆโอ้โหต้มขี้เมาหัวปลาปลาชโดอร่อยเรียบร้อยครับเติมขาดที่เราชอบเข้าไปโอ้โหเมนูนี้บอกเลยว่ารับรองเมนูนี้ครับรับประกันเลยนี่โอ้โหเนื้อขาวๆเลยรับรองแซ่บแซ่บแซ่บต้มขี้เมาปลาชโดนี่ครับปิดท้ายด้วยปลาชโดทอดนะครับเอาส่วนหางทอดกินกับต้มปลาต้มจำหัวปลาโอ้แซ่บแซ่บแซ่บจวดจวด